uncertainty หรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันที่2เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่ม opportunity for improvement อันนี้ก็ต้องพูดว่าประวัติศาสตร์ที่เราทำตาม infection control เนี่ยมันมีไกด์ไลน์มานานแล้วนะครับไกด์ไลน์ต่างๆเขาบอกว่าสตาฟทำไมพอใน ICU แล้วมันเกิดแคปซี่นะให้การศึกษามันลดได้นะใช้คอเฮกซิดีนเดรสซิ่งให้คอเฮกซิดีนเพนติ้งมันลดได้นะมีไกด์ไลน์อินเสิร์ชันบันเดิลนะสามารถทำให้มันต่ำกว่า1ได้นะแล้วใช้ไซส์ดีๆนะใช้สับเคเวียนมันก็ลดได้นะใช้คอเฮกซิดีนก็ลดได้นะปรากฏว่าในอเมริกาเนี่ยสามารถลดต่ำกว่า1โดยมีหลาย policy หนึ่งใน policy ก็คือ reimbursement penalty หมายความว่าโรงพยาบาลถ้ามี nosocomial infection ประกันไม่จ่ายโรงพยาบาลไม่ได้รับเงินซึ่งทำให้โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยต้องเพิ่มคุณภาพของ nosocomial infection prevention อย่างยิ่งนะครับไม่เฉพาะ CRAPSI แต่เป็น CAUTI SSI และ incident อื่นๆเช่นเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้ประเทศไทยเนี่ยคงจะไปทำแบบอเมริกันไม่ได้เพราะเรา penalty เนี่ยเราก็คงตายเพราะว่าเราก็ไม่มีเงินเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรามี mechanism อื่นคนแรกที่ต้อง acknowledge ก็คืออาจารย์อนุวัฒน์นะครับซึ่งเป็นประธานสลพ.ในยุคประมาณปี2012นะครับซึ่งท่าน active มากเกี่ยวกับ infection control แล้วเราก็โชคดีนะครับที่มีดร. DDA Pite ซึ่งเป็น world authority เกี่ยวกับ patient safety มาทำ workshop ในปี2012นะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็มีประเทศต่างๆเนี่ยเกือบทั่วโลกนะครับเข้าอยู่ใน patient safety campaign เราก็ต้องขอ acknowledge อาจารย์หลายๆท่านนะครับซึ่ง active มากนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์สมหวังอาจารย์กำธรนะครับอาจารย์ยงนะครับที่ช่วยผลักดัน infection control มีคอร์สสอนทำให้การปฏิบัติของ infection control เนี่ยเข้าสู่วงกว้างเข้าถึง fellow จนถึงปัจจุบันนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเชื้อในประเทศเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกับเชื้อในอเมริกาเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เราอาจจะต้องแตกต่างกับเขานะครับสิ่งแรกที่เราเจอคือเราไม่ได้เจอ CAUTI เป็น nosocomial อันดับ1เราเจอ VAP เป็น nosocomial อันดับ1เราเจอ CRAPSI UGI CRAPSI เนี่ยอเมริกาเนี่ยรีพอร์ตต่ำกว่า1แล้วนะครับต่ำกว่า1คือ 0.5 0.6 เราเนี่ยประมาณ 4-5 ก็ยังสูงกว่าเขาเกือบ10กว่าเท่านะครับอันที่3นะครับลักษณะเชื้อเนี่ยเราก็แตกต่างกับเขาเยอะเพราะว่าเราเจออาซินิโตแบคเตอร์เยอะมากในขณะที่อเมริกันเนี่ยก็เจอแกมบวกเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างกันบางอย่างนะครับที่ทำให้ practice และ prevention นี้อาจจะต้องมีความแตกต่างกันด้วยนะครับอันนี้เป็นเฟสแรกที่เราพยายามจะทำ national survey ในการป้องกัน nosocomial infection นะครับแต่ผมอยากจะ point ไปอยู่2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยสิ่งที่อาจารย์อาวุโสทั้งหลายทั้งอาจารย์สมหวังอาจารย์กำธรอาจารย์ธีรพงศ์นะผมต้อง acknowledge ด้วยทำเปิดคอร์สให้ fellow เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้ปฏิบัติ practice เนี่ยของ CAUTI CRAPSI และ VAP ดีขึ้นอันนี้เรา analyze ชัดเจนนะครับการมีหมอที่ถูกเทรนเป็น hospital epic ก็คือ fellow ที่จบไปหรือคนอื่นที่เข้าคอร์สนะครับและการมีพยาบาลที่ certify ใน infection control มันเป็น predictor ที่สำคัญนะครับที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับแล้วเราก็ทำเซอร์เวย์ในเว็บที่2สิ่งเหล่านี้ก็ยังถูกเมนเทนและทำมากขึ้นด้วยทั้งเว็บทั้งแคปซี่ทั้ง UTI นะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจแล้วเราก็ยังพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลที่โฟกัสกับสิ่งแวดล้อมก็จะสามารถลดเชื้อที่ยา A บอมได้ชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่เราพยายามทำ National Survey รวมถึง Antibiotic Stewardship นะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดหลังโควิด-19 นะครับในช่วงโควิด-19 เราพบว่าจริงๆโรงพยาบาลประมาณ tertiary care ประมาณ 86% เนี่ยมี antibiotic stewardship ที่เป็น multidisciplinary team แล้วแต่ว่า tele stewardship เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจที่ทำในช่วงโควิดเนี่ยทำเพียงประมาณสัก 30% ซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจแล้วนะครับว่าเรามีการทำถึงขนาดนี้แล้วก็ urine culture stewardship เนี่ยเกิดขึ้นน้อยนะครับเพียง 51% เพราะว่า UTI เนี่ยเป็นสาเหตุของการติดเชื้อถูกไหมแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจาก colonization ด้วยถ้าเราทำ stewardship ดีๆเราจะป้องกัน unnecessary antibiotic ได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความดีงามในแง่ infection control ในจุดที่2เกิดขึ้นผม survey
ความพึงพอใจของพยาบาลนะครับในแง่ของ infection control เมื่อก่อนใครออกจาก infection control เขาจะไปเลี้ยงโต๊ะจีนเพื่อนเพราะเขาไม่อยากทำแต่ตอนนี้เนี่ย 70% บอกว่า happy ที่เป็นพยาบาล IC นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าจะให้เขาบ่นนะมี5เรื่องที่ต้องปรับปรุงประเด็นแรกคือหมอเนี่ยแหละเขาบ่นเราเลยหมอไม่มีใครเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนที่ advocate change อันนี้เป็นเชนที่สำคัญหมอคือเขาโทษเราโทษหมอนะครับ lack of physician champion lack of staying difficult to staying current with new recommendation evidence มันเยอะตามไม่ทันช่วยย่อยให้หน่อยนะครับแล้วก็ cost ของการ recommend practice เนี่ยมันค่อนข้างแพงนะครับนี่เป็นสิ่งที่พยาบาล complain ซึ่งเราอาจจะต้องเข้าใจพยาบาลด้วยนะครับ uncertainty อันต่อไปผมคิดว่า disaster เนี่ยมันมีความสำคัญและเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่ในโลกเนี่ยมันเที่ยงมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอกแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนเร็วกว่าที่เราคิดเราจงดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทนะครับผมกำลังพูดถึงดิซาสเตอร์ที่เกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับปรากฏว่าเมื่อประมาณ13ปีก่อนตอนผมสึกเป็นพระผมก็เป็นพระเหมือนกันอยู่ในโหมดนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็พอสึกออกมาแล้วเนี่ยผมมาทำงานน้ำก็ท่วมพอดีท่วมเสร็จปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยสัพโพสที่จะเป็นโรงพยาบาลที่รองรับคนไข้เขตปทุมธานีเราจะไม่ท่วมอยู่ที่เดียวที่อื่นจะท่วมหมดชาวบ้านที่อยู่ข้างๆรู้สึกว่าเราเนี่ยเอาเปรียบเขาเกินไปเขาก็เลยไม่พอใจไปทำลายบิ๊กแบ็กนะครับน้ำก็ไหลเข้ามาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์3เมตรนะครับทำให้พื้นผิวเนี่ยเสียหายมากมายนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยคือชรานะครับทุกที่ที่เราไปเนี่ยมีแต่เชื้อรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมจำเป็นที่จะต้องทิ้งเทคบุ๊กทิ้งความรู้ที่เรียนมาจากโรคติดเชื้อเนี่ยออกไปเนื่องจากว่าผมเจอบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ตรงไปตรงมาตามหลักการอย่างเช่นผมไปคอนซัลท์ในวอร์ดศัลยกรรมประสาทเขาบอกว่าเขา LP พบเชื้อราจะให้ผมทำไงผมก็ต้องใช้ตรรกะนะว่ามันเป็นเชื้อราจริงเชื้อราปลอมใช่ไหมเราก็รีพอร์ตนิวโรโลจิคอลสูดอเอาท์เบรกเราเจอเมริออยปกติผมกับอาจารย์พิรุณเนี่ยมันจะเป็นเมริออยผมจะเจอเมริออยน้อยมากอาจารย์พิรุณเจอเมริออยเยอะมากแต่ประเด็นหลักๆก็คือว่าเวลาน้ําท่วมเนี่ยอยู่ดีๆเดือนเดียวเนี่ยมี5คน5คนไม่ใช่เคสแบบอาจารย์พิรุณเจอเลย1ไม่มีปัจจัยเสี่ยง2มีอาการรุนแรง3ไตเตอร์สูงมากนะครับ1ต่อ 8,000 อย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเค้าแอสเปเรตน้ําที่ท่วมไปในคนที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับทําให้เราไม่คิดถึงหรอกและเราก็อิกนอร์คนไข้ถ้าไม่เปลี่ยนแอนติไบโอติกคนไข้ก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับอันนี้เป็นงานนึงที่ถูกเขา acknowledge มากที่สุดแต่เขา acknowledge ในแง่ของการล้อเล่นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าวิธีการป้องกัน A bomb ที่ดีที่สุดคืออะไรคืออยู่ทําให้โรงพยาบาลอยู่น้ําท่วมเพราะว่าน้ําท่วมเนี่ยมันลด A bomb เห็นมั้ยครับพอน้ําท่วมเสร็จแล้วเนี่ยลด A bomb เพราะว่าเราทําความสะอาดสิ่งแวดล้อมดีมี big cleaning day เนี่ยแต่อากาศมันควบคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าน้ำท่วมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ลด A bomb นะครับนี่เป็นสิ่งที่ชาวโลกเขาสนุกมาล้อเราเล่นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ถูกเชิญนะครับไปเขียนบทความเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับกับดร.เมฮอลนะครับซึ่งก็เป็นคนเขียนเทคบุ๊กนะครับของเมฮอลบุ๊กนะครับซึ่งเราก็คอนทริบิวต์ไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการเตรียมพร้อมก่อนและหลังนะครับการเกิดน้ำท่วมทำอย่างไรทำแอร์แซมปิ้งอย่างไรเมนเทนเทสแบ็กอย่างไรมีโมลิมิเดียชันอย่างไรนะครับซึ่งก็ถูกนำไปใช้นะครับทั่วโลกนะครับก็มีคนคอมเมนต์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลนี้เนี่ยมันสามารถนำไปใช้ในอเมริกาได้ด้วยนะครับตอนนั้นมิชิแกนน้ำท่วมนิวยอร์กน้ำท่วมก็สามารถนำบทความเราไปใช้เพื่อปรับปรุงอินเฟคชันคอนโทรลเพื่อที่จะปรับปรุงสู่ดูอัลเบรกให้ลดลงได้นะครับทีนี้ uncertainty เนี่ยมันมีบทเรียนอื่นๆอีกมากมายนะครับประเด็นแรกคือพวกเราเนี่ยถามตรงๆเถอะเชื่อคนไข้และเชื่อเพื่อนเรามากขนาดไหนจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นหลักๆคือว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ผมคิดว่าผมเชื่อคนไข้นะเพราะคนไข้บอกว่าเป็นเลปโตผม work up เลปโตแต่ผมจะถามสาเหตุเขาว่าทำไมลุงคิดว่าลุงเป็นเลปโตแต่ขณะที่เวลาเราดูคนไข้อ่ะใน OPD เพื่อนๆก็จะอยู่ข้างๆเราเพื่อนก็บอกโอ้ยเก่งกว่าหมออีกแล้วเขาก็จะพูดอย่างนี้กับคนไข้เลยทันทีแต่เราก็จะถามคนไข้ว่าเป็นเลปโตแล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นเลปโตถ้ามันสมเหตุผลเราก็จะเวิร์กอัพสำหรับเลปโตสไปโรซิสถูกไหมก็เป็นจริงๆนะอันนี้เป็นเคสที่สอง uncertainty เกิดขึ้นว่าคนไข้คนนี้ไม่มีปัจจัยเสี่ยง
ในการเป็นหวัดนกเลยอยู่ดีๆไดอาเรียไดเรียเสร็จ ARDF อ่ะใครบ้าที่ไหนจะไปคิดถึงหวัดนกอันนี้พูดกันแฟร์ๆเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือแพทย์ใช้ทุนคนนึงอ่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นสตาฟเอนโดครินอาจารย์พิมพ์ใจเนี่ยแกบอกผมว่าอาจารย์ตอนนั้นแกเป็นแพทย์ใช้ทุนอาจารย์คนไข้อ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นไข้หวัดนกได้หรือเปล่าผมฟังแค่เนี่ยผมรีบวิ่งลงไปข้างล่างตอนนั้นเราต้องดู ICU ด้วยตอนนั้นเป็นสตาฟเมดด้วยก็ต้องดู ICU ก็ปรากฏว่าเราก็ถามไปถามมาคนไข้มีฮิดเดนอเจนดานะครับเขามีไก่ชนที่บ้านเขาพยายามเอาไก่ชนไปหนีก่อนเราค่อยบอกความจริงเพราะเขากลัวไก่ชนเขาอ่ะจะโดนฆ่านะครับเราก็เลยส่งไข้หวัดนกนะครับก็ปรากฏว่าเป็นจริงๆผลของความอันเซอร์เทนเนี่ยทำให้บุคลากรเนี่ยสัมผัสไป30คนใน ICU เกือบอาทิตย์เพราะเขาไม่ยอมบอกความจริงทำให้เราเนี่ยต้องเก็บแอนตี้ H5 แอนติบอดีส่งไปที่ CDC ในสหรัฐอเมริกานะครับก็พบว่าไม่มีใครเลยมีแอนตี้ H5 positive ข้อมูลนี้ก็ได้ถูกนำไปรวบรวมในไกด์ไลน์ต่างๆรวมถึงในreference ต่างๆนะครับว่าบุคลากรการแพทย์เนี่ยถึงแม้ไม่ได้สัมผัสถึงแม้ไม่ได้ป้องกันสัมผัสไข้หวัดนกยังไงก็ไม่ติด H5N1แต่ผมไม่ได้แนะนำอย่างนั้นนะมันควรจะป้องกันเพียงแต่ว่าเขาพูดในแนวติดตลกเพราะว่าเราคล้ายๆว่าทำแบบนั้นเนี่ยเพราะเราเจอดิซาสเตอร์เนี่ยแต่อย่าเข้าใจผมผิดตรงนั้นนะครับ